สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี YouTube Channel นะครับและทาง Facebook นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมอัดคลิปสดนะครับบรรยากาศสดๆจากทางร้านบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีปากพนังนะครับวันนี้นำเอาเจ้า Yamaha PSR E473 นะฮะซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหม่ของตระกูล E นะครับรุ่นท็อปเลยนะฮะแต่ก่อนจะเป็น E463 นะครับตอนนี้เป็น473นะครับเพิ่งนำเข้ามาขายในประเทศไทยได้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนี่เองนะครับผมก็ถือว่าสดนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะรุ่นนี้เอกลักษณ์เขานี่ครับนี่ครับจอมันจะเป็นแบบนี้นะฮะจอก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันเข้ามาเพิ่มเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะรุ่นนี้สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องสายได้เปลี่ยนกองเปลี่ยนเบสเปลี่ยนกีตาร์เปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับลงจังหวัดไทยได้เยอะแล้วก็มีระบบไมค์นะครับเพิ่มมาให้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เสียงแซมปิ้งก็ใส่ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าแซมปิ้งนี่ต้องอัดเป็นควิกแซมปิ้งนะครับเห็นว่าได้ถึง4เสียงเลยทีเดียวครับวันนี้เรามาแกะด้วยกันเลยนะฮะนี่ครับผมก็กำลังแกะนะครับเครื่องเพิ่งมาถึงตอนบ่ายนะฮะใครสนใจอยากจะได้เจ้า Yamaha PSR E473ไว้ฝึกไว้เล่นนะครับก็ติดต่อกิ้งกางมาได้ที่ทางเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับ0651125849นะครับผมหรือเข้ามาชมทาง YouTube นะฮะนี่แกะให้ดูเลยนะครับเปิดออกมานะครับผมเป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่จากศูนย์นี่ฮะยังไม่ได้ต้องมือใครเลยฮะอันนี้ลูกค้าสั่งจองมาแล้วนะครับลูกค้าอยู่ที่ปากพนังนะครับผมหัวไซโทษทีครับก็สั่งจองกับทางบ้านดนตรีมาเดี๋ยวให้ผมลงเสียงแต่งและจังหวะให้นะครับพรุ่งนี้ลูกค้ามารับเครื่องนะครับใครสนใจอยากจะได้เครื่องสวยๆไว้ฝึกไว้เล่นรุ่นใหม่นะครับผมมือ2ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับ2เครื่องนะครับแล้วก็อันนี้เครื่องซ่อมนะครับผมนี่ครับนะฮะสวยงามมากนะฮะแพ็คมาอย่างดีนะครับกล่องอย่างหนาแน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะออกมาก่อนนะครับสักครู่นะครับครับแกะออกมาแล้วนะครับจากในลังนะครับผมเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นซอฟต์เคสของเขาในลังก็จะมีกันกระแทกแล้วก็อันนี้ก็เป็นคู่มือกับอะแดปเตอร์กับสแตนโน้ตนะครับยามาฮ่าให้มานะครับผมนี้นะครับนี่ฮะส่วนนี้ก็คืออะแดปเตอร์แท้นะครับของทาง Yamaha นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับผมให้มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ก็คือโฉมของตัวเครื่องนะครับผมดูบึกบึนสวยงามลักษณะคล้ายๆกับSF600 นะครับผมคุณภาพพลาสติกอะไรก็ทำมาแบบแกร่งนะครับดูสมฐานะของ Yamaha เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับแล้วก็จอเป็นคล้ายๆกับ 2-3 มิตินะครับจอแต่จริงๆแล้วจอก็น่าจะไม่ใหญ่เกินกับ463สักเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับมาตรงนี้นะฮะนี่นะอันนี้ ABCD เป็น Quick Sampling นะครับใส่ได้4เสียงนะครับอย่างที่ผมเกินไปนะครับผมแล้วก็มี All Stopregister memory bank เหมือนกับ463นะครับผมก็มี4เสียง8 station นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นพวก track control นะครับรุ่นนี้ก็6 track นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ6 track นะครับผมมีดรัมนะครับมีเบสมีคอร์ดนะครับมีคอร์ด1คอร์ด2มีแพทมีเชสนะครับผมส่วนตรงปุ่ม control นี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแอคคอมนะครับปุ่มเสียงประสานนะครับ intro ending นะครับmain auto fill นะครับ sin start sin stop อันนี้ก็ไม่ต่างกับรุ่น E ตัวเดิมนะฮะผมคือจะคล้ายๆกันเลยฮะแต่ว่าเพิ่มเสียงแซมปิ้งมาพลิกแซมปิ้งมาให้4เสียงนะครับผมอ๋อมีซองออดิโอนะครับมาให้พร้อมนะฮะเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปดูอีกทีนะครับส่วนรูปลักษณ์ฟังก์ชันฟีเจอร์นี้ทำออกมาทันสมัยนะครับสวยหรูดีนะครับผมปุ่มไลท์คอนโทรลนอบก็มีเหมือน E463 แต่แค่ย้ายมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วนี่คืออะไรครับ Motion Effect นะครับน่าจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มมานี่ครับไมค์นะฮะมีไมค์นะฮะไมค์ Tox Mute นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผม
ซาวด์คอนโทรลจากปกติอยู่ด้านขวาย้ายมาอยู่ด้านซ้ายนะครับสปีดดูโอฮาร์โมนี่ DBS 2 Types นะครับเมโทรนอมเทปเทมโปแล้วก็ปุ่มออเดโอเรคคอร์ดนะครับอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็ออปติฟนะครับบวกลบแยกมาให้เลยนะครับออปติฟบวกลบแต่ก่อนต้องไปกดในฟังก์ชันซึ่งตรงนี้ก็ตอบสนองอย่างดีนะครับถือว่าทำได้ออกมาตอบโจทย์สำหรับรุ่น E ได้อย่างดีนะครับอันนี้ตรงนี้ก็ใส่สแตนด์โน้ตนะครับผมมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังที่เราเห็นนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มซัสเทนนะครับมีซัสเทนมาให้นะครับสำหรับเสียบซัสเทนตรงนี้นะครับโฟกัสนี่ครับซัสเทนนะครับปุ่มที่2ก็คืออ๋อรุ่นนี้ให้เอาท์พุตมาถึง2ที่เลยนะฮะ2รูเลยนะฮะจะเป็น LR แล้วก็ R นะฮะมีเสียบเข้ามิกเข้าลำโพงได้อย่างดีแล้วก็มีโฟนนะครับคืออันนี้โฟนก็คือเสียบแล้วฟังนะฮะอันนี้ปุ่มไมค์นะครับอินพุตไมค์อันนี้เป็นเกนนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นตัวเปิดไมค์นะครับผมแล้วก็ AUX in นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ device มันมีมาให้2 อย่างเหมือนกันนะฮะก็คือตัว USB แปดไดร์แล้วก็โฮสต์ USB แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรูเสียบอะแดปเตอร์นะครับนี่ก็473นะครับ Yamaha นะครับบอกโลโก้มาก็สวยสดงดงามนะครับตามท้องเรื่องฉบับ Yamaha นะครับกับดีไซน์ที่สวยหรูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับมาดูการเปิดเครื่องสักครู่นะครับโอเคครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับอะแดปเตอร์ก็เหมือนรุ่นเดิมๆนะครับทั่วไปนะครับผมอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยนะฮะเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นจอ LED ขาวดำนะครับผมนี่ครับจอโอ้โหสว่างสดใสมากเลยครับนะขึ้นปุ่มสไตล์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงดูผมว่าเสียงก็น่าจะดีกว่า E463 ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าของเขาของใหม่ลำโพงก็ออกแบบมาดีครับใหญ่ดีที่เจอยังว่างอยู่นะครับนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมปุ่มอะไรทำมาใหม่ชัดเจนนะฮะสวยงามครับเสียงดีครับเสียงดีสดใสเคลียร์นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องลงจังหวะไทยแล้วก็เสียงแต่งลงเข้าไปในนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้ลูกค้ามารับเครื่องพรุ่งนี้นะครับยังไงท่านใดสนใจ Yamaha PSR E473 รุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย Yamaha ติดต่อที่บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี0651125849นะครับผมเครื่องใหม่นะครับรับประกันความสวยงามตามฉบับ Yamaha นะครับแล้วก็คุณภาพเสียงที่ชัดเจนในระดับตระกูล E ครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวค่อยมาต่อคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้แนะนำเท่านี้ก่อนนะครับ